ออกไปมีเรื่องอะไรมานั่งคุยกันดีๆไม่ได้หรอไปอยู่บ้านนอกเลยไม่ต้องมาอยู่ที่นี่แกแต่งงานไปเป็นสะใภ้ไม่ใช่เจ้าหญิงพี่ฝ่าพี่สะใภ้อ้าวมายมาเหรอเข้าไปนั่งรอในบ้านก่อนสิเดี๋ยวก่อนนี่คือของที่แกซื้อมาเหรอใช่ทำมานี่นี่พี่จะทำอะไรฉันซื้อมาฝากแม่นะปล่อยมือเดี๋ยวนี้ฝ่าคุณทำอะไรเนี่ยไม่ต้องเก็บแกเอาไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาอีกนี่มันบ้านแม่นะทำไมฉันจะกลับมาไม่ได้แกดูแกสิแต่งงานไปไม่ถึงปีทะเลาะกับแม่ผัวไปกี่ครั้งแล้วถึงจะทะเลาะกันแต่ก็โทษฉันฝ่ายเดียวไม่ได้นี่ต่อให้แม่ผัวแกจะผิดเป็นร้อยเรื่องหรือพันเรื่องแกก็ไม่ควรทะเลาะกับแม่ผัวกลางตลาดแบบนั้นมีเรื่องอะไรมานั่งคุยกันดีๆไม่ได้หรอมีครั้งไหนบ้างที่ฉันไม่พูดดีๆด้วยแค่เขาเห็นหน้าฉันเขาก็ชักสีหน้าใส่แล้วเขาอคติกับฉันมากกว่าพ่อแม่ของเจเขาไม่ได้อยากอคติกับแกแกแต่งงานไปเกือบปีมีสักครั้งไหมที่ไม่ทำให้ครอบครัวของเราต้องขายขี้หน้าวันๆสร้างแต่เรื่องพี่ฝ่าพี่ฝ่าพี่ได้ข่าวไม้น้องสาวพี่บ้างไหมข่าวอะไรหรอก็เมื่อ 2-3 วันก่อนผัวฉันไปส่งของที่ตลาดแถวบ้านผัวมันเห็นมันด่าแม่ผัวมันกลางตลาดเลยนะด่าดังด้วยพี่ก็เตือนๆมันบ้างทำแบบนี้รู้ถึงไหนไอถึงนั่นได้ได้ขอบใจมากนะถิงที่มาบอกพี่แกนี่มันพอได้แล้วฝ่าพูดได้น้อยลงสัก 2-3 คำได้ไหมพี่ไม่รู้ด้วยซ้ำเรื่องทั้งหมดจะโทษฉันคนเดียวแล้วไงเป็นเพราะแม่ผัวนั่นแหละที่เหม็นขี้หน้าฉันปีใหม่คุณเห็นไหมนับวันไม้ยังไม่มีเหตุผลคุณรู้หรือเปล่าไม้ไล่แม่ผัวตัวเองออกจากบ้านให้ไปอยู่บ้านนอกบ้านหลังนั้นไฟฟ้าก็ไม่มีอากาศร้อนขนาดนั้นคนแก่จะอยู่ยังไงไปเลยนะกลับไปอยู่บ้านนอกเลยไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ทำอะไรก็ไม่เคยถูกใจแม่แม่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นฟังแม่ก่อนไปเลยไปนี่พวกมึงสองคนนินทาอะไรระวังเถอะกูจะไปเผาบ้านมึงก็เขาอยากไปเองนี่เกี่ยวอะไรกับฉันด้วยแกพูดอะไรออกมาตอนแกแต่งงานกับเจแม่ผัวแกดีกับแกยังไงซื้อบ้านหลังใหม่ให้ค่าสินสอดก็ให้ตั้งหลายแสนครอบครัวเขาต้องติดหนี้เพราะเอาเงินมาสู่ขอผู้หญิงแบบแกแต่แกกับไล่เขาออกจากบ้านสมัยนี้ใครแต่งงานก็ต้องใช้เงินเยอะกันทั้งนั้นแหละแกนี่มันพ่อแม่เราสอนแกยังไงฮะฝ่ายอย่าทำแบบนี้ใส่หัวไปแต่งงานไปบ้านเขาเป็นปีเคยมีสักครั้งไหมที่จะซักผ้าเองทำกับข้าวเองแกแต่งงานไปเป็นสะใภ้ไม่ใช่เจ้าหญิงเดี๋ยวนี้ลูกสะใภ้บ้านไหนเขาทำงานบ้านกันเขาก็ให้แม่ผัวทำให้ทั้งนั้นมาพี่จะบอกแกนะถ้าพรุ่งนี้แกยังไม่ไปรับแม่ผัวกลับบ้านอีกหลังจากนี้แกก็ไม่ต้องมาเหยียบบ้านแม่เข้าใจไหมฉันไปก็ได้ฉันจะไม่กลับมาอีกไม้ไม้น้องฟังพี่สักนิดนะเราต้องเอาใจแลกใจน้องจะโทษที่พี่ฝ่าใส่อารมณ์กับน้องแบบนั้นก็ไม่ถูกน้องลองคิดดูถ้าสมมุติว่าพี่ทะเลาะกับแม่ของน้องทุกวันน้องจะรู้สึกยังไงจะสบายใจไหมพ่อกับแม่
เหนื่อยกับเรามาทั้งชีวิตแล้วก็เพื่อที่น้องจะมีคนมาดูแลน้องทำกับแม่ผัวแบบนั้นชาวบ้านเขาจะคิดกันยังไงเขาก็ต้องต่อว่าพ่อแม่ของน้องว่าไม่อบรมสั่งสอนมายฟังพี่นะรีบไปรับแม่ผัวกลับมาค่ะพี่สะใภ้หนูรู้แล้วต่อไปหนูจะไม่ทำอีกขอบคุณพี่สะใภ้มากนะเดี๋ยวหนูจะรีบกลับไปรับแม่ผัวกลับมาบ้านนะคะถ้าชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ